ไม่มีการประกาศและมีการเลือกตั้งและผู้อำนวยการทะเบียนกลาง2563ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมาแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นั้นเนี่ยถ้าประกาศก่อนให้มีการเลือกตั้งก่อนที่ไหนผู้อำนวยถ้ายังไม่มีการประกาศแล้วก็ผู้อำนวยการธันวา63ก่อนตรงนั้นก็ต้องแบ่งกันใหม่นะครับพร้อมตลอดเทศบาลก็พร้อมตลอดรูปประมาณรายจ่ายต่างๆก็ตั้งในข้อบัญญัติเทศบาลหมดแล้ว9ธันวาก็ในประกาศการแบ่งเขตในร่วมกันแต่ท่านไปเพื่อนเป็นเพื่อนในเฟซอะไรลองดูหรือว่าไปภาพรวมการบริหารจัดการทั้งหมดแล้วก็ท่านจะเป็นเลขาอนุการของกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การเสพสื่อมาสัมภาษณ์มาอะไรนอกจากติดภารกิจมาจะทำมันจะแตกต่างกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในเรื่องของสื่อวิทยุเนี่ยโทรทัศน์เนี่ยสสเนี่ยต้องแล้วก็มาเป็นปลัดอำเภอแล้วก็มาเป็นอยู่สำนักงานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผอ.กตจังแล้วก็อย่างสถานีทั่วไปเนี่ยไม่ได้นะครับต้องวิทยุโทรทัศน์อีกต่างๆเนี่ยไปช่วยการหาเสียงให้ผู้สมัครเขาพูดง่ายแต่อย่างเท่าเทียมกันเราก็มีการจัดทำสปอร์ตมาแล้วก็เอามาจัดสรรเท่าเทียมกันแล้วก็ไปประกอบธุรกิจถ้าเป็นวิทยุโทรทัศน์ที่ไปประกอบธุรกิจตั้งในกรณีที่ไม่มีการฟ้องร้องใน1เดือนนะครับนั่นก็คือนะครับใน15อำเภอเนี่ยจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกในการอบรมวิทยากรเมื่อมีการประกาศให้มีการจ้างนะฮะแต่จริงๆการดำเนินการจริงๆมันก่อนหน้านั้นไงนะปี62ตั้งงบประมาณปี63นายสุดท้ายก็มาประกาศรางเนี่ยมันต้องดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบกฎหมายอยู่แล้วว่าซื้อนั่นให้ที่นั่นที่นี่เรื่องรวมถึงที่เป็นการ